ชีวิตจริงที่ประเทศเยอรมนีนะคะอีกสิ่งหนึ่งที่แตกต่างจากชีวิตที่ประเทศไทยก็คือเรื่องการเติมน้ำมันนะคะการเติมน้ำมันรถเนี่ยคือถ้าเราอยู่เมืองไทยถ้าเราไปจอดรถในปั๊มน้ำมันก็จะมีเด็กปั๊มมาเติมน้ำมันให้นะคะอย่างที่ตรงนี้คือปั๊มน้ำมันถ้าเรามาจอดในปั๊มไม่มีใครมาเติมให้นะคะไม่มีเด็กมาเติมน้ำมันค่ะก็เราก็จะต้องเป็นเด็กปั๊มเองคือเติมน้ำมันเองนะคะและทีนี้ถ้าอยากเติมลมรถหรือทำความสะอาดกระจกหน้ารถอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องทำเองทั้งหมดเลยนะคะทำเองทั้งหมดอย่างเช่นถ้ากระจกหน้ารถเรามันเปื้อนมันสกปรกเราอยากเช็ดให้มันสะอาดแล้วก็เช็ดเองทำเองนะคะแล้วก็ถ้าอยากเติมลมก็ไปที่จุดเติมลมที่ปั๊มน้ำมันเขามีบริการนะคะก็ไปเติมลมเองนี่เห็นไหมคะตัวอย่างคันโน้นเขากำลังเติมน้ำมันเองนะคะก็เลือกเอาพอมาจอดที่ปั๊มเราจะเติมน้ำมันชนิดไหนก็เลือกเติมเองแล้วก็เข้าไปจ่ายเงินอยู่ด้านในค่ะคือแคชเชียร์เขาไม่เดินออกมาเก็บเงินนะคะเราต้องเข้าไปจ่ายอยู่ในออฟฟิศของเขาหรือในตรงนั้นที่เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะเล็กๆอยู่ตรงนั้นเราก็เดินเข้าไปจ่ายเงินนะคะนี่แหละค่ะคือข้อแตกต่างจากที่เราอยู่เมืองไทยอยู่เมืองไทยสะดวกสบายนะคะจะเช็ดกระจกหน้ารถอย่างเงี้ยก็มีเด็กปั๊มมาเช็ดให้บอกเด็กปั๊มมาเช็ดจะเติมน้ำมันก็มีเด็กปั๊มมาเติมน้ำมันให้จะเติมลมรถก็มีขอร้องให้เด็กปั๊มไปเติมให้อะไรประมาณเนี้ยเขาก็ทำให้นะคะพอเติมน้ำมันเสร็จแล้วก็นั่งอยู่ในรถนี่แหละค่ะไม่ต้องลงไปไหนก็เด็กปั๊มเขาก็เก็บเงินเองแล้วก็มีหน้าที่จ่ายแค่นั้นเองนะคะนี่คือถ้าอยากเช็ดกระจกทำความสะอาดกระจกรถนะคะนี่ค่ะทำเองเช็ดเองล้างเองทำความสะอาดเองค่ะไม่มีเด็กปั๊มมาเช็ดให้นะคะต้องทำเองค่ะที่ประเทศเยอรมนีน้ำมันก็เติมเองกระจกก็เช็ดเองลมก็เติมเองค่ะถ้าเราแวะมาที่ปั๊มด้านนู้นก็เป็นเติมลมนะคะด้านนี้ก็เป็นเติมน้ำมันทำเองทั้งหมดละค่ะไม่เหมือนที่ประเทศไทยนะคะที่มีเด็กปั๊มมาบริการที่นี่บริการตัวเองเติมน้ำมันเองจ่ายเองเช็ดกระจกเองเติมลมเองนะคะนี่คือความแตกต่างระหว่างสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่ปั๊มน้ำมันของประเทศเยอรมนีและที่ประเทศไทยค่ะ